โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเติมโค้ดกันเลยดีกว่านะครับผมกดวางโค้ดไปนะครับกดใช้งานรหัสไปเลยนะครับกดตกลงครับนี่นะครับทุกคนครับเราก็จะได้มาแล้วนะครับผมสําหรับ 20,000 เพชรนั่นเองนะครับถ้าใครอยากได้โค้ดฟรีๆแบบพี่นะครับผมก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับและที่สําคัญเลยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าไม่กดไลค์พี่ขอให้ไม่ได้โค้ดนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Lord Easy กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ฮามาอยู่ในเกมฟรีฟายกันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีฟายนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดในวันนี้ครับจะเป็นส่วนของโค้ดยิงปืนแบบถาวรนะครับผมแล้วก็โค้ดเพชรนั่นเองนะครับจำนวน 10,000 เพชรนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดท่าทางกันด้วยนะครับผมทั้งหมด3โค้ดนะฮะถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับและที่สําคัญเลยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าไม่กดไลค์พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมนะฮะกดไลค์กันเลยนะครับผมถ้าน้องๆกดไลค์กันแล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับผมก่อนเราจะไปแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับผมพี่จะมีการแจกเพชรนั่นเองนะครับ2,180 เพชรนั่นเองนะครับจำนวน10รางวัลนะครับผมแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของแพ็กเกจตัวละครครับจะมีในส่วนของแพ็กเกจตัวละครของเอล็อกนั่นเองนะครับผมจำนวน10แพ็กเกจนะครับผมนี่เลยนะครับที่แจก10แพ็กเกจนะครับสำหรับแพ็กเกจของตัวละครนี้นะครับจะได้ทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดหรือว่าตัวละครนะฮะนะครับได้ทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็พี่จะมีการแจกในส่วนของเป็นสกินปืนนั่นเองนะครับจำนวน1กระบอกนะครับผมเป็นแบบถาวรนะฮะนะฮะอยากได้กระบอกไหนเลือกรับได้เลยนะครับพี่จะทําการจะส่งไปให้นะครับผมนะครับได้ทุกกระบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบอกใหม่นะครับหรือว่ากระบอกเก่านะครับได้หมดเลยนะครับทุกคนครับโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการจัดส่งของขวัญนั่นเองนะครับให้น้องๆที่คอมเมนต์อยู่ดีในคลิปนี้นะครับผมใครคอมเมนต์อยู่ดีในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยนะครับพี่จะทําการจะส่งไปให้นะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับหรือว่าท่าทางนะครับพี่จะทําการจะส่งไปให้นั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมเม้นบอกพี่ด้วยนะว่าอยากได้อะไรนะครับนะครับผมก็นะครับพี่จะมีกติกานะครับในการรับของผู้นี้นะครับผมทั้งหมด4ข้อนั่นเองนะครับกติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้ในส่วนของของรางวัลพวกนี้นะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ URL ของตัวเองเอาไว้นะครับผมง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกาครับผมไม่ยากนะฮะนี่ครับ4ข้อเองนะครับไม่ยากเลยนะครับผมทุกคนครับโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูโค้ดกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโค้ดนะครับผมอย่างแรกฮะก็เป็นในส่วนของสกินปืนนะครับผมสกินปืนครับก็เป็นในส่วนของลูกซองไฟนั่นเองนะครับน้องๆขอมาพี่อาหามาให้นะครับผมสำหรับลูกซองไฟกระบอกนี้นะครับเป็นแบบถาวรครับบวกดาเมจ2ลบอัตราการยิงแล้วก็บวกแม็กซ์เซน1นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเป็นลูกซองที่แรงที่สุดแล้วนะครับในเกมตอนนี้เนาะโอเคนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเป็น AK นั่นเองนะครับเป็น AK ดาก้อนนั่นเองนะครับอันนี้เลยนะครับเป็น AK มังกรขาวนะครับสำหรับ AK กระบอกนี้เนาะนะครับก็บวกดาเมจ2นะครับอัตราการยิง1นะครับแล้วก็ลบแมกกาซีนนะครับผมอันนี้นะฮะนะครับแต่ก็เป็น AK ที่สุดในเกมนั่นเองนะครับคือมันดีแบบดีที่สุดอะเอาง่ายๆนะครับผมนะคือพี่บอกยังไงดีนะครับแต่เป็น AK ที่นักแข่งคือแบบใครก็อยากใช้นะฮะสำหรับกระบอกนี้เนาะนะครับผมนะฮะมันดีที่สุดจบนะครับคำเดียวเลยนะครับโอเคแล้วก็ท่าทางนะครับผมท่าทางครับก็เป็นในส่วนของท่าทางอันนี้เลยนะครับเป็นท่าทางนางบัลลังก์กันอีกแล้วนะครับขอมาจัดให้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับท่าทางนั่งบัลลังก์อันนี้เป็นท่านั่งบัลลังก์ฟรีไฟเวิร์คคัพนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของเป็นท่าทางเนี่ยไอเนี่ยโยกยาวนี่เลยนะครับผมนะครับเป็นท่าทางที่ลิมิเต็ดมากๆเลยสําหรับโยกเยาอันนี้นะไม่มีขายในเกมนะครับผมบอกก่อนเนาะนะครับแล้วก็โค้ดเพชรนั่นเองนะครับผม 10,000 เพชรครับสามารถเติมได้10คนนั่นเองนะครับเติมได้10ครั้งนะพูดง่ายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะบอกว่าไอเทมโค้ดอยู่ตรงไหนก็ดูคลิปเรื่อยๆนะครับผมนะดูไปเดี๋ยวพี่จะบอกเองแหละนะครับไม่นานนะครับขอเวลา 2-3 นาทีนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกนะนะฮะโอเคนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนเอ้ามากดเชียร์อะไรตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของกิจกรรมอัปเดตมาเข้ามาใหม่เว้ยเป็นกิจกรรมลัคกี้รอยัลก็แล้วกันนะครับผมอันนี้นะเป็น14กุมภาพันธ์ BMY วันชานั่นเองนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของ AK Valentine นะครับผมอันนี้นะฮะอันนี้พี่ก็สุ่มไปแล้วนะครับจากคลิปก่อนๆเนาะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มอันนี้กันนะครับสําหรับอันนี้เนาะเพราะพี่มีชุดผู้ชายแล้วอยากได้ชุดผู้หญิงมาประดับอันนี้เนาะนะขาดแค่ชุดผู้หญิงอันเนี้ยอันเดียวแล้วนะครับในเกมนะครับขาดแค่อันเดียวแล้วในเกมครับผมเนี้ย
ืออย่างอื่นก็ไม่กล้าแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นโรโบเนาะเป็นสกินคู่หูกับพิเศษไอวอลคือมาทำไมอ่ะมาสกินมาเพื่ออะไรคือแบบเฮ้ยมันไม่มีคู่หูที่แบบมาขายเว้ยนะครับเนี่ยมันเขียนว่าสามารถสวมใส่ได้เมื่อคุณมีคู่หูที่เลือกอยู่นะครับเห็นไหมนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ถือว่าดีอยู่นะมั้ยมันครับนั่นมันทุยนะครับมันทำให้ไอวอลเราแข็งขึ้นเนาะนะครับเหมือนอยู่ระยะไกลอะไรเงี้ยน่าจะใช้อยู่นะครับในการแข่งสำหรับตัวนี้เนาะครับผมสำหรับพวกที่เป็นคอยแบบแนวรับให้เพื่อนอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้พี่ขอซื้อไปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนาะ199อ่ะโอเคซื้อไปนะครับนะคือแต่ซื้อไปทำไมวะตัวมันก็ไม่มีนะนะครับคือตัวมันไม่มีตัวไว้ทุกคนนะครับไม่รู้จะซื้อไปเพื่ออะไรเนี่ย ซื้อไปทำไมอยากรู้ว่าทุกคนซื้อไปเพื่ออะไรนะฮะแล้วก็ซื้อไปทำไมนะครับผมไม่เข้าใจเลยทุกคนครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอคิดแล้วคิดอีกนะครับนี่นะครับผมไม่รู้จะซื้อไปเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับผมนู่นครับโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มอะไรกันนิดหน่อยดีกว่านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของร้านค้าโมโค 4.0 นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะขอซื้อเซตบีทสปรินต์เลยดีกว่านะครับ 1,499 เพชรโอ้โหเชื่อ500บาทเลยนะครับชุดนี้เนาะ500บาทนะครับผมไอ้โอ้โหคืออยากได้นะชุดนี้แต่ก็อยากได้เนาะอ่ะโอเคซื้อไปเลยก็เลยทุยนะครับก็แล้วกันนะครับผมก็1,499เพชรโอเคก็ซื้อไปนะครับเรียบร้อยนะครับยินดีด้วยคุณได้รับไอเทมไปแล้วนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมาอยู่ในช่องแต่งตัวเลยมั้งนะครับอ๋อมาเป็นแพ็คเกจเนี่ยเฮ้ยโคตรดีทุกคนอ๋อผมนึกว่ามันเป็นชุดเซตเว้ยชุดเนี้ยเอาที่ไหนได้มันเป็นแบบว่ายังไงเป็นชุดแยกเว้ยทุกคนเฮ้ยดีว่ะนี่ชุดนี้ดีเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดกันเนาะสำหรับชุดอันนี้นะครับผมนะครับเอ้แต่ถือว่าเอ้ดีชอบชุดนี้ชอบมากเลยนะครับผมนะครับคือชอบอ่ะจบคำเดียวเลยนะครับผมอ้ายคือแบบเอ้ยมันมีให้เลือกอีกปะโอ้โหไม่มีแล้วอยากได้ชุดผู้หญิงอ่ะนะครับแล้วก็อยากได้ชุดสีม่วงอ่ะอยากได้แบบยังไงแบบมีทุกอย่างในเซิร์ฟไปเลยทุกคนที่ขาดอีกไม่กี่อย่างแล้วอ่ะในตอนนี้นะครับผมนะอยากได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มอันนี้ดีกว่านะครับสัก 2-3 ครั้งนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากดธรรมดาไปนะฮะทีละครั้งไม่น่าลุ้นเลยทุกคน ไม่น่าลุ้นเลยครับผมโอเคนะครับโอ้โหไม่มีแสงอีกแล้วโอเคอีกครั้งนึงนะครับเฮ้ยสีม่วงมาโอ้โหโอเคอีกครั้งนึงครับพอนะครับผมนะน่าจะเกลืออีกแล้วแหละนะครับเกลืออีกแล้วทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ขอไปเปิดช่องตัวละครก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรทำจริงๆนะทุกคนพี่ไม่มีอะไรทำจริงๆนะครับผมบอกก่อนนะครับตอนนี้นะฮะไม่มีอะไรทำจริงๆครับจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะครับผมจริงๆครับ โอเคเดี๋ยวเราไปอัพตัวละครกันดีกว่านะครับนี่ครับเป็นช่องตัวละครเนาะอยากจะเปิดทุกอันเลยทุกคนแต่พี่ขอเปิดตัวหลักๆไว้ดีกว่าเนาะอันนี้พี่ไม่อยากเปิดทุกอันคือมันเปลืองเพชรเกินไปเนาะมันใช้ประมาณ1เดี๋ยวขอเป็นตัวอื่นก็แล้วกันอ่ะโอเคเป็นตัวนี้เนาะพี่อยากดูว่ามันเปิดเท่าไหร่125เพชรกับเท่าไหร่กับ 10,000 ทองนะครับผมสำหรับการเปิดนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับน้ำพี่ไม่รู้ก็ทุยพี่โอ้โหพูดผิดบ่อยมากเลยช่วงนี้ทุกคนพี่ไม่รู้เป็นอะไรของพี่เหมือนกันนะครับที่เผลอไปเฮ้ยได้หรอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย3อันทุกคนโอ้โหเฮ้ยคืออะไรเนี่ยทุกคน3อันนะครับผมมีโอกาส 0.01% เท่านั้นนะครับผมที่จะได้3อันนะครับยัดแค่เกินไปนะครับผม5อันนี่พี่อยากรู้มากเลยใครเคยได้บ้างสำหรับ5อันนะฮะโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราเพ้โอ้เฮ้ยได้อีกแล้วโอ้โหนี่เรามาเอ้ยเชี่ย 2,000 เพชรเลยเหรอ คลิปนี้เราหมดกันไป 2,000 เพชรเลยทุกคนครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับไอเทมโค้ดนะครับก็อยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับใต้คอมเมนต์นะครับผมพี่ก็ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมเอาไปเติมกันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้พี่มีช่อง TikTok เป็นของตัวเองแล้วเว้ยนะครับชื่อช่องก็เหมือนกับของพี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ให้ที่ปัก
หมุดนะครับของคอมเมนต์เนาะนะครับพี่อยู่ที่เดียวแหละครับกับไอเทมโพสที่พี่ใส่ไว้ให้นะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมก็ยินดีกดหัวใจด้วยนะลงคลิป3คลิปอีกอ่ะโอ้ไม่ค่อยมีคนดูเลยนะครับก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาแจกคดีนี้กันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายรักทุกคนครับผมจุ๊บๆบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนครับผมจุ๊บๆเดี๋ยวเรามายิงเงินกันดีกว่าท่าทางเฟี้ยวจัดบ๊ายบายบ๊ายบายชื่ออะไรล่ะแล้วจุ๊บๆรักทุกคนครับผม